่อนบ่ายใครเครียดทุกปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสไม่ใช่หลอดธรรมดานะเป็นหลอดอะไรอะคะอ้าวก็หลอดเธอตะลักรักเธอตลอดไงจ๊ะเอาอีกเอาอีกใจกลางเมืองเนี่ยยังมีตึกแต่ใจความรู้สึกเนี่ยพี่มีแต่น้องก็โพดนะจ๊ะในห้องน้องอะมีจิ้งจกแต่ในนรกมีแต่พี่คิมนะจ๊ะดูนิ้วหน่อยได้ไหมจ๊ะนิ้วอะไรคะอ่ะนิ้วนั้นโซของน้องนั้นโซคิวเอาอีกเอาอีกเอาออกเอาออกเอาอะไรออกอ่ะเอาแกออกไปอ่ะมุกเขาหมดแล้วอุ้ยๆแต่มุกพี่นี่หมดแต่ว่าความรู้สึกที่หมดจดของพี่เนี่ยไม่เคยหมดไปจากตัวน้องเลยนะจ๊ะถึงความรักของพี่คิมเนี่ยจะไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้หนูแอบปวดตาค่ะขอโทษด้วยจ้ะพี่ไม่เป็นไรนะหอมอะไรก็หอมหมดอุ๊ยลูกค้ามาด้วยค่ะสวัสดีค่ะกาแฟพันธุ์ไทยยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำบ้างอ่ะกาแฟพันธุ์ไทยเวลาเป็นไทยเวลาพันธุ์ไทยของเราตอนนี้มี3เมนูใหม่สุดจี๊ดเลยค่ะชื่อเมนูว่ามะม่วงเบาส่งขลาค่ะแล้วยังมีอีกนะคะค่ะมะม่วงเบาปั่นมะม่วงเบากาแฟแล้วก็มะม่วงเบาซ่าค่ะโอ้วันนี้รู้สึกเปรี้ยวปากงั้นขอมะม่วงเบากาแฟก็แล้วกันได้เลยค่ะรับรองว่าคุณลูกค้าจะร่อยจังฮู้แน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอร่อยพร้อมกันทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมนี้ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยทุกสาขาและบริการเดลิเวอรี่ถึงบ้านด้วยนะคะโอ้แบบนี้ต้องรีบจัดแล้วอ่ะรีบทำสิเธออ่ะคือวันนี้เนี่ยพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาจีบน้องเดียวนะแต่พี่อยากให้น้องเห็นพี่ทันทีอ่ะพี่จีบน้องมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะเห็นความรู้สึกที่จริงใจของพี่ทันทีอ่ะจ๊ะคือข้าพเจ้าไม่ชอบคนเจ้าชู้ค่ะสมน้ำหน้านี่คุณอะไรคุณพูดถึงใครอ่ะสมหน้าฉันพูดถึงเพื่อนในเฟซฉันอย่าทะร้อนตัวอะไรอ่ะจังหวะพอดีพอดีจันดาวตายเจ๊ช็อปปิ้งน้องมอนตายแล้วนี่เจ๊ไปช็อปย่างมาช็อปปิ้งช็อปปิ้งตอนแรกว่าจะไปซื้อแล้วกลับไปมาเปลี่ยนใจขโมยแล้วกลับดีกว่าอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนไอ้ไม่บอกเจ๊จะมาหาเจ๊รอเจ๊นานไหมเนี่ยรู้เจ๊ก็คิดถึงม้อนเช่นเดียวกันแม่อนาคตเราต้องไปแต่งงานกันอีกแล้วล่ะเฮ้ยเจ๊อะไรเนียนเลยเขามาหาข้าวโพดจ้าคือเจ๊ครับครับเอ้ยนั่นไงนั่นไงโอ้ยวันนึงอ่ะม้อนก็ต้องเห็นความดีในตัวเจ๊คือความดีของเจ๊เนี่ยคิมศรัทธามาตลอดเลยนะครับแล้วก็คิมมีเรื่องที่อยากจะขอเจ๊จากหัวใจคิมครับนี่ไงแล้วๆๆๆๆๆแล้วคิมขอขออะไรขอน้องก็พูดออกไปดูหนังกัน2ต่อ2ได้ไหมจ๊ะดีสิมึงก็จะได้จับมือกันโอ๊ยอะไรไม่ได้ขอเจ๊เหรอข้าพูดครับจะชวนข้าพูดไปดูหนังเหรอครับดูเรื่องอะไรดูหนังรักครับที่มีแบบมีความแบบจู๋จี๋ดูดีอะไรอย่างเงี้ยชื่ออะไรจะไปดูต้องรู้ชื่อเรื่องมนต์รักอียิปต์ครับนักแสดงจะไม่ได้คิดมาหนังรักหนังรักครับเสียใจด้วยพอดีว่าที่ร้านเนี่ยงานมันเยอะมากเลยเข้าพวกไปไม่ได้แต่เจ๊ไปได้อ้าวโอ๊ย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 เก
ินไปหรือเปล่าเนี่ยเออวันๆไม่มีอะไรทำมานั่งแขวะชาวบ้านอยู่เนี่ยพูดถึงฉันเหรอฉันพูดถึงน้ำมะม่วงเบากาแฟจ้ะเจ๊มันอร่อยมากเจ๊เนี่ยร้อนตัวตลอดเวลาเลยนะคะก็จังหวะมันได้ก็คิดว่าพูดถึงฉันไม่ค่ะไม่ได้พูดถึงเธอเลยค่ะนี่ใส่อย่างนี้ไม่น่าอยู่รอดมาถึงอายุป่านนี้เนาะอุ้ยนี่น่าโดนลุมตบตั้งแต่ม.3แล้วโดนมาแล้วค่ะแต่ไม่ตายโยกกันเฉยโดนมาแล้วไม่เอาจะแม่มันไปไม่ได้ไม่ได้จริงๆถ้าไปก็ไปกับเจ๊เอาเจ๊อะไรกันนี่เจ๊อยากดูมนต์ละอีบอ่ะขอโทษคิดได้แค่ไม่เบื่อกันเลยแต่ของเขาของเราไม่มาหุยขาโหเฮ้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 ไม่มีมะกรูดไม่มีเอาใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวก็ไม่บอกเลยจะเอามะกรูดเดี๋ยวกูไปซื้อให้เฮ้ยไม่ได้จะเอามะกรูดหมายความว่าให้ต่อเพลงกันใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวโอเคใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวเจ๋มากมาแลกมะนาวให้มีมะกรูดมาแลกมะนาวให้มีลูกสาวมาแลกมะนาวสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วนี่ขบวนทอดกฐินที่ไหนเนี่ยผมยกขันหมากมาสู่ขอน้องข้าวโพดครับเดี๋ยวถ้าไม่คล่องเดี๋ยวเสาร์นี้ไปนอนบ้านพี่ฝึกมุกให้เขาถ้าเขาไปหนูไปด้วยได้ไหมเสนอแน่ไม่ต้องไปแล้วกินบ้านเลยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆนี่คุณสายเปคุณเอาต้นกล้วยของคุณกลับไปเลยนะเฮ้ยนี่ผมกําลังจีบน้องอยู่คุณจะมาขัดมาแซงคิวอย่างงี้ไม่ได้นะเข้าใจเปล่ารู้ได้ยังไงว่านี่เป็นของผมคุณเอาไปเลยไม่ใช่ของผมเฮ้ยยังไงก็ไม่ได้ที่นี่เนี่ยผมมาก่อนคนมาก่อนก็ต้องมีสิทธิ์จีบก่อนคุณเอากลับไปได้งั้นผมเก็บเองมานี่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 ผมไม่หลบแล้วเดี๋ยวเจ๊ดูให้เองอุ้ยโอ้ยมันอันตรายขนาดนี้เลยไม่หลบอ่ะยังไงผมก็ไม่ยอมหรอกอ๋ออย่างเงี้ยใครดีใครได้น้องก็พ่อจ๋าเชิญทางนี้เลยจ้าเฮ้ยน้องก็พูดอย่านะเฮ้ยเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาแล้วพอดีอุ้ยพี่อยากจะขอจ้ะขอให้ช่วยดูหน่อยว่าแท้หรือเปล่าอะไรอะเนี่ยมันแท้อยู่แล้วจ้ะแต่มาขอแต่งงานครับป้าแล้วพี่สายเปมันจะแบบอุ้ยหนูเขินโอ้โหที่หน้าตาดีไม่ดีสักคนดิพี่สายเปพี่จะมาขอหนูง่ายๆอย่างนี้ได้ไงคะหนูอ่ะก็มีแพ้มีมีพ่อมีแม่พี่พูดอย่างเงี้ยแต่งค่ะจริงหรือเปล่าไม่แต่งจริงหรือครับแบบนี้เนี่ยผมยอมรับไม่ได้นะครับผู้หญิงมันไม่ได้มีคนเดียวบนโลกใบนี้ไม่ได้มีใหญ่เขาพ่อคนเดียวนะใครคนจะมาแย่งทำไมเนี่ยยืนแห้งอย่างนี้ทำไมไม่จีบบ้างเนี่ยคนอย่างนี้ไงทำมาแพงด้วยทำมันไม่สนใจไปยืนไอคนที่เราเอามาในรถไปเคลียร์ก่อนอุ้ยมาเฮ้ยพาไปเลยวะเฮ้ยยังไงก็ช่างอ่ะคุณเก็บของคุณไปเฮ้ยเดี๋ยวมาคุณมาซัดกับผมก่อนผมคิดออกแล้วยังไงมันต้องมีเกมตัดสินยังไงอ่ะเกมนี้คือเกมเป่ายิงฉุบใครชนะได้น้องข้าวโพดไปเลยได้พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับยังยิงเยอะไปไหนไปไหนเดินกลับบล็อกตัวเองไม่ว่าตอนฟ้อมายืนคนละฝั่งมีจำยังจะมาขัดอีกนี่คนถูกต้องจำบล็อกกิ้งเก่งซะด้วยตอนนี้บุกโถไอ้บล็อกกิ้งนะตอนงัดข้อเอ้ากลับมาจำผิดดีกว่าคุณคิมโอ้ยังไม่มาเลยคิมขยันพูดซะด้วยมันต้องฉุบฝั่งนี้ก่อนพร้อมไหมพร้อมพร้อมก็ได้พร้อมแล้วมั่นใจหมดแล้วเดี๋ยวตอนนี้เอาละครับพร้อมแล้วครับเป่ายิงฉุบนะครับ
ใครชนะได้น้องข้าวโพดไปพร้อมแล้วยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุด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 ยิงโอ้ยไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างวะอะไรได้บ้างอ่ะก็ค้อนกับไก่กระดาษอะไรก็ออกไปเถอะค้อนกับไก่กระดาษโอเคผู้แพ้ผู้ชนะบ้างได้ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุด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 นี่ออกอย่างอื่นเลยออกแต่ค้อนกับกระดาษก็เมื่อกี้สั่งว่าอะไรอ่ะค้อนกับไก่กระดาษก็ออกตามไม่มีเปลี่ยนเลยกลับไปซะไปแล้วใครจะรู้แพ้ชูชนะได้ยังไงปิดตาเลยดีกว่าโดนยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุดเฮ้ยอย่างนี้ผมชนะอะไรอ่ะเพราะว่าก็ความรักมันชนะทุกอย่างยังไงเราคุณจะแพ้ไปเลยคุณละกองมันยังไงอะความรักไงก็มีแต่ออกคอร์สกันไกลกระดาษคุณไปออกอะไรเนี่ยแพ้ฟาวตกรอบไปเลยเฮ้ยเปียวเราก็พอเป็นของผมผมยังไม่ยอมหรอกความรักเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคเยอะเพราะงั้นมีเกมไหมผมขอแก้ตัวยอมไหมแก้ตัวได้ไหมได้ได้ผมพร้อมอยู่แล้วพร้อมนะพร้อมเกมต่อไปงัดข้อดีกว่าอุปกรณ์นะครับเจ๊ทำไมแข็งตอนไปแข็งแรงเลยนะเจ๊ได้ไป2จิบแล้วเจ๊ไม่มาแล้วจะมาแล้วโอ้โหคน3รอบแล้วก็เผาได้เลยงัดข้องัดข้อโชว์พละกำลังผมบอกเลยว่าแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่อะไรวะพูดเหนือโชว์เหนือป่ะห้าสี่สามสองไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันแล้วมาผมพร้อมเจอได้ตลอดงัดข้อนะครับห้ามโกกันนะครับสองติดโต๊ะนะครับมาเคช่วยจับด้วยช่วยจับช่วยกันหน่อยนะครับดูให้ดีนะครับพร้อมครับครับใครชนะได้น้องข้าวโพดไปครอบครองครับพร้อมแล้วนับหนึ่งสองและสามไปโอ้นี่เขาฟิตเนสตลอดวันนี้เบาเบาชิวเลยว่ะไม่เลยเฮ้ยนี่ผมจะออกแรงกันเนี่ยคิมสู้ๆกันนะคิมเฮ้ยโอ้ยเกือบแล้วเฮ้ยแพ้เกมนี้ที่แพ้เลยนะครับเฮ้ยสบายเลยไม่ออกแรงเลยแม่ดีจริงพูดอะไรแล้วเขาชนะเลยอย่างนี้เขาโกงผมป่ะเนี่ยมันอยู่ดีมันไม่รู้ไม่รู้พี่ผมมี VTR นี่เต็มไปหมดเลยเมื่อกี้ VTR อะไรอ่ะ VTR มาดูอะไรล่ะฟุตบอลนั่นแหละนะมีภาพย้อนหลังดูได้ผมชนะแล้วเมื่อกี้กดเขาแล้วเพราะงั้นผมต้องได้น้องข้าวโพดไปครอบครองเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ยังไม่ได้ครับอย่างนี้ถือว่าเสมอกัน 1-1 อ้าต้องตัดสินด้วยเกมสุดท้ายครับจะดูว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะเกมนี้ครับผมจะตีถาดขึ้นบนล่างบนล่างแบบนี้นะครับให้คุณได้หลบถ้าคุณหลบได้แสดงว่าคุณมีไหวพริบที่ดีไหวพริบที่ดีก็ต้องแบบว่าเป็นคนฉลาดคนฉลาดกู้กับน้องข้าวโพดได้มาครับกู้น้องข้าวโพดได้เลยกู้ได้คุณฟังไม่ดีคุณไปดู VR ย้อนหลังได้อําน้องอ๋อแล้วตัวอําไม่ได้เหรอไม่ได้ให้โอกาสเค้าดิอํานี่ทําหน่อยก็ไม่ได้พี่ขอโทษครับเจ๊เจ๊โอ้ยแล้วจับเจ๊โยนเลยโอ้รับทั้งตัวกลัวดราม่าเลยเนี่ยตบบนตบล่าง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 พร้อมนะครับหลบให้ดีนะครับ1 2 3เฮ้ย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 พร้อมนะครับพร้อมครับ1 2 3เอ้าบนบนบนเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเลยอ่ะตอนซ้อมเบากว่านี้นะแต่ผมบอกเลยว่าเมื่อกี้ผมอาจจะหลบผิดไปบนก่อนแล้วลงล่างไงแต่รอบนี้ผมล่างก่อนแล้วขึ้นบนได้จังหวะอาจจะไม่ได้ได้มาพร้อมนะครับพร้อมครับ1 2 3เอ้าไม่ได้เป็นที่จังหวะแล้วแล้วเป็นที่อะไรอ่ะเป็นที่นี่จะเลิกนับถือนะจุ๊บจิ๊บ
ปั้นน้องหาปั้นน้องหาเฮ้ยหาอยู่แล้วหาอยู่แล้วยังไงเนี่ยผมยืนเอ็กอยู่นี่รอประกาศผลเลยคณะกรรมการและผู้ชนะได้แก่ผมเนี่ยโดนตีขนาดเนี้ยคุณคิมมังค่ะไอ้ผมขอยืมแหวนคุณได้ไหมเออได้ไหมไม่เป็นไรของจอมอ้าวมาจ้ะน้องพ่อจ๋าทุกคนคะกระโพอยากจะบอกว่ากระโพมีคนที่รักอยู่แล้วค่ะแล้วให้เราแข่งกันทำไมอ่ะคือกระโพอ่ะอยากจะดูแลเขาคนนั้นเขาดูเป็นคนที่อบอุ่นเมตตาอยากจะช่วยเหลือออกมาใช่ใช่เดินสโลว์ซะด้วยโอ้โหเจ๊เอาสถานบุบเลยอ่ะมันยังไงกันเจ๊น้องกระโพดอุตส่าห์บิ้วเนี่ยเขาคนนั้นนะคะมือเขานุ่มเท้าเขานิ่มท่าเต้นของเขาเนี่ยมันบาดใจเหลือเกินท่าเต้นบอกพี่ไปหน่อยดีแล้วนะว่าคนนั้นคือใครเขาคนนั้นก็คือใครอ่ะฟาสปาค่ะเฮ้ยนี่แหละค่ะเห็นไหมคะมือเขาอ่ะนุ่มนิ่มจริงๆเลยไหนดูสิท่าเต้นช่วง PT Smiley Corner Bambadi Badi Bam Bam Badi Funny For You Badi Boy พอดีกว่าเจ๊ว่าเจ๊หัวช้าซ้อมเต้นตั้งนานแล้วไม่ได้สักทีเหนื่อยคอแห้งหมดแล้วด้วยโอ้ทำไมกำลังสนุกเลยเอางี้เจ๊คอแห้งอยากกินน้ำฝึกไปเลยดีกว่าพรีเซนต์เลยเมนูมะม่วงเบาที่เข้าใหม่มาได้เลยเวลาเป็นไทยเวลาพันไทยตอนนี้นะคะเราเปิดตัวเมนูใหม่3เมนูสุดจี๊ดเลยค่ะชื่อเมนูว่ามะม่วงเบาสงขลาค่ะเมนูแรกนะคะมะม่วงเบาปั่นค่ะเนื้อมะม่วงเบาเนี่ยนะคะปั่นเบลนด์กับเกล็ดน้ำแข็งค่ะเปรี้ยวอมหวานสดชื่นโดนใจค่ะเพิ่มความเข้มข้นด้วยเนื้อมะม่วงชิ้นแบบเต็มๆให้ความฟินคูณ2ไปเลยค่ะอธิบายดีน้ำลายไหลตามเลยเมนูต่อไปเธอไม่ต้องถามนึกไงนึกก่อนเจ๊พูดเลยมะม่วงเบากาแฟค่ะมะม่วงเบาเปรี้ยวๆหวานๆประสานความหอมเข้มของกาแฟพันธุ์ไทยนะคะบวกกับโซดาสดชื่นค่ะพร้อมกับชิ้นมะม่วงเบากรอบอร่อยเคี้ยวเพลินนะคะสดชื่นค่ะอุ๊ยเด็ดไม่เบาเลยค่ะโอ้เลิศมากเมนูสุดท้ายได้เลยค่ะเจ๊เมนูที่3นะคะมะม่วงเบาซ่าค่ะอร่อยลงตัวสุดๆเลยนะคะกับมะม่วงเบาเปรี้ยวนิดหวานหน่อยค่ะผนวกความซ่าสปาร์คลิ่งแบบพริกท็อปด้วยมะม่วงเบาชิ้นแบบเป้งๆเลยค่ะร่อยแรงชื่นใจสุดๆค่ะจึ้งมากเรื่องนี้ถูกแล้วปิดท้ายไม่ต้องขำขำอารมณ์ดีครับได้เลยค่ะเจ๊ค่ะบอกไว้เลยนะคะว่าร้อยจังฮู้กันทั่วประเทศได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนี้ค่ะสามารถนะคะไปซื้อได้เลยค่ะที่ร้านพันธุ์ไทยทุกสาขาแล้วก็บริการ Delivery จัดส่งถึงบ้านเลยค่ะเลิศทั้งคู่เลยได้อยู่ทำงานต่อขอบคุณค่ะไปเจอให้เจ๊เมนูนึงเจ๊ขอแห้งได้ค่ะค่ะเป็นเรื่องกันขำอารมณ์ดีไงเออนี่อยู่เพื่อนเจ๊แล้วเดี๋ยวค่อยเต้นใหม่ได้เจ๊เอ้าแม่พวงสวัสดีค่ะเป็นอะไรอ่ะดูเหนื่อยมาเลยโอ้โหหอบปะเนี่ยทีหลังหอบไม่ไหวว่าจะหิ้วแล้วเนี่ยใส่ถุงเลยอะไรเป็นอะไรมาก็ไปวิ่งมาราธอนการกุศลที่มหาลัยมาตายแล้วรุ่นนี้ยังเรียนมหาลัยเหรอรุ่นนี้ต้องเรียนมหาแล้วมหาวิทยาลัยมหาเอ้ยนี่มันของลูกสาวอ๋อมหาลัยลูกสาวช่วยลูกสาวทำความดีอันนี้น่าชื่นชมทำความดีรูปแบบไหนก็ดีหมดแหละหุ้ยพูดถึงทำความดีเมื่อเช้าหนูก็ทำความดีมาค่ะหนูเก็บกระเป๋าตังค์ได้ค่ะหรอใช่ค่ะนี่หนูเปิดดูในกระเป๋ามีเงินตั้ง 20,000 ค่ะอุ้ยแต่ว่าเจ้าของเขาตามมาเจออะค่ะเห็นว่าเป็นเด็กอายุประมาณ 6-7 ขวบค่ะเฮ้ย
เด็กพกเงินเยอะขนาดนั้นสงสัยพ่อแม่รวยแน่อุ๊ยแล้วเขาให้หนูมา 5,000 เป็นสินน้ำใจค่ะโอ้ดีนะเด็กแค่นี้มีน้ำใจด้วยแต่ว่าหนูปฏิเสธไปค่ะไม่อยากได้เงินน้องเขาเอ้ายนี่โง่หรือคิดอะไรอยู่เนี่ยเด็กให้ตั้ง 5,000 แล้วไม่เอาอ้าวหนูเอามาหนูไม่รู้จะใช้ยังไงอะค่ะเงินประเทศไหนก็ไม่รู้มีแต่รูปโดเรมอนเต็มไปหมดเลยอะโอ้ยแบงค์ปาโม่โอ้ยเงินเด็กเล่นของฉันของจริงเลย 30,000 รัดด้วยหนังยางเหรอเออเจ้าของทำร่วงตายแล้วนี่ยังตามหาเจ้าของอยู่จะคืนให้เขาจะคืนเงินจะคืนหนังยางให้เขาอ้าวเดี๋ยวใครเป็นเจ้าของฮะนี่หนังยางเออแล้วเงินอยู่ไหนเงินทั้งสายหายตั้งแต่ก่อนหน้าที่ฉันจะไปเจอแล้วล่ะเอาเมื่อกี้เล่าบอกเห็นเงินมัดหนังยางก็มัดหลังยางก็ต้อง 30,000 อยู่แล้วล่ะรู้ได้ไงว่ามัดหนังยางมีเงิน 30,000 เอ้ยจะมาซักอะไรนักหนาแล้วมันมีที่เลนแล้วเนี่ยงุ้นอันนี้คุณนัดแกวนพันเทจะตะตุคามใช่ไหมคะเนี่ยถั่วต้มนะครับดูได้หน่อยครับโอ้โหพักกระเด็นกระดอนหมดแล้วนี่นอกจากจะมีไม่มีพระร่วงด้วยนี่เนื้อร่วงกระเด็นไปนู่นเลยไปทอดพระปากกับเพื่อนครับครับในรถทัวร์ครับรถบัสครับ80ที่นั่งครับลุงไม่ได้ไปไม่ใช่มุกที่ไปกลับไปเอาพระไม่ใช่ครับลุงผมที่นั่งหน้าคู่กับคนขับครับอย่าเผลอนะลุงอย่าเผลอเจอคนดูรู้มากไม่เป็นไรคุณต่อไป